เหตุการณ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้เหมือนเดจาวูหลวงพี่น้ำฝนวนไปจับพระ work from home อาทิตย์ที่แล้วอีกแล้วเหรอเอ้ยเห็นไหมล่ะอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วเรารายงานไปแล้วคนละรูปกันหรือเปล่าไม่เลยฮะมันยิ่งกับเหมือนเดจาวูเพราะอยู่ๆเจอรูปที่แล้วที่เพิ่งจับศึกไปหลวงพี่น้ำฝนต้องวนไปจับอีกรอบนึงพระ work from home พี่ต้นน้องจำไม่ได้ว่าตอนปลายทางคือยังไงนะศึกใช่ไหมแล้วศึกไปแล้วเอาใบสุทธิมาตรวจสอบท่านเป็นใครไปจากไหนตรวจสอบไปยังต้นสังกัดบอกเคยบวชจริงๆแต่มันออกไปตั้งนานแล้วแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วพอดูไปดูมาเฮ้ยใบสุทธิเซ็นเองย้ายเองคือย้ายที่อยู่นะย้ายที่อยู่เองมาอยู่สำนักสงฆ์และเซ็นเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเองเซ็นอนุญาตเองจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยดำเนินการไปเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวบ้านญาติโยมเขาไม่รู้ว่าพระรูปนี้เคยโดนจับศึกเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาก็เลยโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาแจ้งไปปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยคนเดิมนี่หว่าก็เลยมาตรวจสอบเอาชัดเจนเลยหลวงพี่น้ำฝนบอกท่านก็จำได้ก็เลยดำเนินการจ้าเอ๋จ้าเอ๋คือจับนะจับพระซึ่งไม่ใช่พระแล้วอะแต่ระหว่างที่จับแล้วรอกำลังพลมามากกว่านี้ไอ้นี่จะหนีระหว่างที่จะหนีได้ตกอกตกใจห้ามและล็อกเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งที่น่าสงสารสงสารใครสงสารญาติโยมพ่อค้าแม่ขายสายหน้าอะไรอ่ะก็เห็นพระอาตมาเนี่ยแกเพิ่งเดินมาแกเพิ่งเดินบิณฑบาตใส่เงินไปแล้วใส่ทั้งเงินใส่ทั้งภัตตาหารโอ้โหแล้วพอมารู้ว่าโอ้โหไอ้นี่พระ work from home ก็จำหน้าไม่ได้อ่ะก็ตกใจก็เสียใจอย่างนี้ถ้าชาวบ้านเดินไปเอาฝาบาตรโบกกระโหลกสักทีโทษชาวบ้านไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะหัวใจคนทำมาหากินนะให้แล้วให้เลยถือว่าทำบุญมีคณะสงฆ์ของเราเนี่ยทำงานเป็นคณะสงฆ์นะครับก็จะมีพระวิญญาธิการหรือเขาเรียกว่าตำรวจพระนะครับเป็นผู้ที่จะรับหน้าที่สนองงานอย่างเช่นอัตมาภาพนั้นอยู่ในคณะสงฆ์ภาค14ได้รับบัญชาจากพระธรรมวชิรานุวัตรนะครับเจ้าหน้าภาค14วัดไร่ขิงนั้นเป็นประธานและก็แต่งตั้งให้ดูแลคณะสงฆ์นะครับภาค14นะครับเพราะนั้นพระวิญญาธิการหรือเขาเรียกกันง่ายๆชาวบ้านเขาเรียกว่าตำรวจพระนั่นเองที่เข้าใจกันง่ายๆนั่นเองอย่างอัตมภาพเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งประธานคณะทำงานเลยก็คือเป็นประธานพระวิญญาธิการภาค14นั่นเองซึ่งมีทั้งหมด4จังหวัดก็คือมีจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับสมุทรสาครแล้วก็กาญจนบุรี4จังหวัดนี้We'll be right back.